เรื่องคิดไม่รอบคอบมีสโลกว่าปราดขณะนึกถึงอุบายก็พึงนึกถึงวิบัติด้วยเหมือนกันนกยางถอยคิดแต่การข้างหน้าถ่ายเดียวก็ถูกพังพรกินลูกเสียในอุตรประเทศมีภูเขาชื่อคิดชกูดมีเหล่านกยางอาศัยอยู่แถบนั้นนะ ต้นไทรบนฝั่งแม่น้ำเรวามีงูตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในพโพรงที่โคนต้นไทรนั้นและก็ชอบเลื้อยขึ้นไปลักกินลูกอ่อนนกยางเสียด้วยพวกนกยางก็ร่ำร้องกันว่าจะทำอย่างไรดีฝ่ายนกยางเท่าได้ยินเสียงพวกนกยางด้วยกันครวญครางด้วยความทุกข์ก็พูดว่าเจ้าต้องทำอย่างนี้ เอาปลามาวางเรียงทีละตัวเป็นทางเริ่มแต่รูพังพรมาจนถึงพโพรงงูครั้นแล้วโดยทางแห่งอาหารนี้พังพรก็จะกินปลาเรื่อยมาจนถึงพโพรงงูเมื่อแลเห็นงูโดยเวรซึ่งมีเป็นสภาพพังพรก็จะสังหารงูเสียพวกนกยาง ก็พากันทำตามนั้นก็ได้ผลดังต้องการแต่ต่อมาพังพรได้ยินเสียงลูกนกยางบนต้นใสภายหลังลูกนกยางก็ถูกพังพรตัวนั้นกินเสียเหตุนี้จึงมีสโลกว่าปราดขณะนึกถึงอุบายก็พึงนึกถึงวิบัติด้วยเหมือนกัน นกยางถอยคิดแต่การข้างหน้าถ่ายเดียวก็ถูกพังพรกินลูกเสีย